มีคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นใน LA ฮะลอสแองเจลิสนะครับเราเคยเห็นการที่กลุ่มคนผิวสีที่เข้าไปปล้นสะดมร้านค้าหลายๆแห่งนะฮะเมื่อเดือนก่อนก็มีที่กลุ่มคนสักประมาณ70คนนัดกันไปปล้นสะดมร้านค้าเข้าไปในร้านนะฮะแล้วก็ขโมยข้าวของนะล่าสุดมีคลิปอยู่ที่ LA นะครับกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปขโมยของในร้านเซเว่นประมาณ50คนนะอายุระหว่าง12 13 14 15ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชมคลิปนี้สั้นๆนะฮะนีเซเว่นที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์แคลิฟอร์เนียครับมากันแบบนี้มารถจักรยานเลยท่านผู้ชมฮะเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีกฎหมายโอ้และเข้าไปขโมยของเซเว่นนะต้องเป็นของกินอะของกินหีบห่อของใช้บ้างอะไรนิดหน่อยทานไฟฉายอะไรพวกเนี้ยดูฮะนะเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยใช่นึกอยากจะแบบเข้าไปขโมยแล้วก็นัดแนะกันไปหลายๆคนใช่นะอันนี้ประมาณ50คนนะท่านผู้ชมฮะโอ้แบบนี้นัดกันแน่นอนนัดกันนัดกันแน่นอนจะนัดกันทางไหนก็อีกเรื่องนึงใช่มั้ยแล้วเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวก็อย่างต่อเนื่องว่าอย่างเหตุการณ์แบบนี้ที่สุดแล้วตำรวจได้ไปจับกุมมาได้สักมากน้อยแค่ไหนใช่มั้ยนี่ก็ไปนะมันก็พลางหน้าพลางตากล้องวงจรปิดก็มีเหมือนบ้านเรานี่แหละแต่จะตามไปจับกุมได้แค่ไหนก็ไม่ทราบดูสิฮะขนาดวัยรุ่นอายุยังไม่เกิน15ยังทำขนาดนี้นะแล้วต่อไปมันก็คงจะทำอีกอ่ะใช่ถ้าจับไม่ได้นะมันก็จะทำอีกจับได้ก็ไม่หมดแล้วมันลามไปเยอะนะข่าวแบบนี้เราก็เห็นอยู่เนืองๆที่สหรัฐบางทีไปกัน 6-7 คนใช่แต่นั้นมันจะส่วนมากจะเข้าไปในพวกร้านขายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปฉกของมีค่าออกมาอันนี้ลามมาถึงขนาดแบบร้านสะดวกซื้อแบบนี้ร้านเซเว่นใช่ร้านเซเว่นนะท่านผู้ชมฮะร้านเซเว่นโอ้โหมีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นในต่างประเทศเล่าเอาไว้แต่มันเป็นข่าวดังอยู่ในมันเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลของทางจีนทั้งฮ่องกงแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่หรือประเทศจีนนะฮะอันนี้เกิดขึ้นบนสายการบินคาเทแปซิฟิกนะครับจากฮ่องกงกำลังจะไปลอนดอนนะกำลังจะไปเมืองนี้ฮะที่มีคดีข่มขืนเยอะๆนะครับก็เกิดขึ้นกับกลุ่มกับสามีภรรยาคนฮ่องกงที่นั่งอยู่ในบนเครื่องบินครับนะฮะแล้วที่นั่งหน้าของสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนจีนเหมือนกันแต่เป็นจีนประเทศจีนจีนแผ่นดินใหญ่แล้วตัวสามีเนี่ยคือสามีภรรยาคู่นี้ขอให้ผู้หญิงจีนปรับพนักขึ้นตรงหน่อยอย่าเอ็นมากอย่าเอ็นมากเพราะว่าจะดูหนังจอมันอยู่หลังเบาะใช่จอมันอยู่หลังเบาะพอผู้หญิงคนที่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่นะปรับเบาะเอนมากจอก็เลยแบบงุ้มมาเขาก็ดูไม่สะดวกเขาก็ขอให้ปรับพนักตรงหน่อยเธอไม่ปรับนะเธอไม่ปรับนะเธอปฏิเสธแล้วก็สามีภรรยาเริ่มไม่พอใจนะสามีภรรยาเริ่มไม่พอใจก็เลย
ก็เลยมีการเอาขายันยันบอกขึ้นมาเอาขายันแล้วก็ไปสะกิดเธอก็มีเอาขาไปสะกิดถูกแขนเธอนะครับและที่สุดก็บูลลี่ด้วยบอกกล่าวหาเธอว่าเธอเป็นพวกจีนแผ่นดินใหญ่คือสามีภรรยาคู่เนี่ยพูดกันด้วยภาษาจีนกวางตุ้งจีนกวางตุ้งครับคือฮ่องกงก็จีนกวางตุ้งโดยที่คนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่รู้ภาษาจีนกวางตุ้งสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยบูลลี่เธอว่าอ๋อเป็นพวกจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รู้ภาษาอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะเน็บเธอแซวเธออาจจะว่าเธอด้วยภาษาจีนกวางตุ้งพอรู้ว่าเธอฟังไม่ออกก็เลยว่าใหญ่แต่คนอื่นในเครื่องฟังออกอ๋อว่าอะไรใช่ก็เลยไม่พอใจสามีภรรยาคู่นี้นะฮะที่สุดแล้วเนี่ย เรื่องนี้ก็เลยเป็นข่าวในโซเชียลมาโพสต์ในเซี่ยวหงฉูนะฮะแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาและจุดกระแสความไม่พอใจอย่างมากกลายเป็นไวรัลที่พุ่งตรงไปหาสามีภรรยาคู่นี้ที่สุดแล้วนะครับทางสายการบินคาเท่แปซิฟิกนะฮะก็แบล็คลิสต์สามีภรรยาคู่นี้ไม่สามารถใช้สายการบินคาเท่แปซิฟิกได้อีกเพราะมีพฤติกรรมที่เสื่อมทรามไปบูลลี่คนอื่นจะว่าใช้คำแรงใช้คำไม่ดีใช้คำแรงใช่นี่ฮะเห็นไหมคือมันเป็นสิทธิ์ของผู้โดยสารคนอื่นนะถ้าเขาจะปรับพนักถ้าเขาจะตั้งตรงหรือจะอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมก็เลยพอในสังคมออนไลน์ก็เลยไปตำหนิสามีภรรยาคู่นี้ว่าถ้าคุณอยากจะดูหนังสบายๆคุณก็จ่ายเงินแพงหน่อยไปชั้นเฟิร์สคลาสสิจะได้มีพื้นที่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณจะทำอะไรก็ตามแต่โดยที่ต้องใช้พนักของเก้าอี้ตรงข้ามเก้าอี้ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะปรับเอนแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาเห็นไหมคุณไม่มีสิทธิ์จะไปยันจะไปกระแทกอะไรด้วยซ้ำไปนะที่สุดแล้วถูกแบนฮะใช้บริการสายการบินคาเท่แปซิฟิกไม่ได้อีกอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะท่านผู้ชมฮะแต่มันดูจะเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องของกิริยามารยาทและอย่าลืมว่าโลกทุกวันนี้มันมีโซเชียลเรื่องที่เกิดขึ้นเล็กๆณที่แห่งหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นคนทั้งโลกรู้อ่ะแล้วก็กลายเป็นคนไม่รู้จากไหนต่อไหนเนี่ยคือตอนนี้ก็คือคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเกลียดสามีภรรยาคู่นี้เกลียดเลยไปบูลลี่เขาไปดูถูกเขาว่าโอ้ยพวกจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเราพูดภาษานี้ได้นะฮะคงแสดงว่าตอนพูดเนี่ยคงจะเสียงดังเหมือนกันนะใช่คนอื่นๆเขาเลยได้ยินด้วยใช่แล้วเหมือนกับว่าทำไมคุณเป็นจีนฮ่องกงจีนฮ่องกงมันก็อยู่ในประเทศเขานั่นแหละคุณไม่ได้เป็นอีกประเทศนึงนะคือไปยกตัวว่าเราจีนฮ่องกงเราเกรดดีกว่าเขาเป็นเรื่องเลยฮะเวลาเราออกสู่สังคมโลกนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้นะไม่มีความลับนะท่านผู้ชมฮะใช่ไม่มีความลับใช่เพราะทุกคนเนี่ยมีช่องทางการสื่อสารของตัวเองนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ